อื่นก็ต้องเจริญพรต้อนรับผู้กล้าทุกคนทุกท่านทั้งในส่วนพระคุณเจ้าแม่ชีแม่ขาวญาติโยมกล้าที่จะตัดสินใจให้โอกาสตัวเองเพราะในการจาริกธุดงค์โดยส่วนมากและครูบาอาจารย์ท่านจะนำพาพระคุณเจ้าพระภิกษุออกประพฤติปฏิบัติเพื่อต่อสู้ขัดเกลากับกิเลสแต่ก็มีญาติโยมหลายคนบอกว่าเลือกเริ่มเดิมทีญาติโยมบอกว่าบุญน้อยบ่ได้บวชคือเพิ่นบ่ได้ไปทุรดงคือเพิ่นก็เลยนำพาหมู่คณะโดยส่วนมากจะเป็นญาติโยมแม่ชีแม่ขาวไปในลักษณะว่ามุดป่าฝ่าดงขึ้นเขาหลงห่วยอาจจะไม่ได้ทุดงเข้าวัดทั้ง13ข้อแต่ก็พอที่จะได้สัมผัสกับบรรยากาศของคำว่าฝึกฝนอบรมตนพอได้เรียนรู้กับคำว่าเหนื่อยล้าหิวหลายสภาวะอารมณ์สำหรับบุคคลผู้ที่ไปเป็นประจำที่เคยไปก็อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาบางครั้งนี่เจอปัญหาเจอความทุกข์นี่คุณยายหัวเราะเลยนะโอ้เจอทุกข์แล้วก็ยิ้มหัวเราะกลายเป็นเรื่องธรรมดากลายเป็นเรื่องสบายแต่หลายคนหลายท่านอาจจะคิดยากลำบากจะพออย่างแน่นอนเจออะไรบ้างนอเป็นกังวลแต่การเดินทางในครั้งนี้ก็อาจจะไม่ลำบากเหมือนทุกครั้งเพราะทุกครั้งจะพาคุณยายพระไปตรงไหนได้ไม่ไงก็ไปได้ตัวเว้ยขาก็มีคือกันขาก็มีแขนก็มีเหมือนกันแต่สิ่งสำคัญญาติโยมมีหัวจิตหัวใจที่อยากจะทดสอบนี่ก็สำคัญมันอยู่ตรงนี้มีหัวจิตหัวใจที่อยากจะทดสอบสภาวะจิตของตัวเองว่ามันเป็นยังไงบางคนอยากจะไปอู้อยากบู่ก็พอสองมือขน่อยจะไปรับยาหมอหนัดจากหมอหนัดหรือโทษหนัดหมอกับบุรุษแต่ว่าหาเรื่องนะบางครั้งในข้ออ้างกับเหตุผลนี่มันใกล้กันเนี่ยแต่เหตุผลนี่มันฟังน่าเชื่อถือมันเป็นไปโดยความเป็นจริงแต่ข้ออ้างเนี่ยมันเอาบังหน้ามันข้ออ้างแต่ว่าเวลาเข้าป่าเนี่ยก็หมดสิทธิ์แล้วทีเนี้ยแต่ว่าการเดินทางของเราในครั้งนี้ก็คงจะไม่เป็นป่าเท่าไหร่อาจจะมีส่วนหนึ่งอยู่แถวเทือกเขาภูพานมีโยมมาถามว่าพระอาจารย์ขึ้นยังไงก็ปีนเขาไปแล้วนะเจอหน้าผาเลยเฮ็ดจังไดมันก็ต้องหาวิธีไปจนได้แล้วไม่มีทางตันไม่มีทางตันทุกเส้นทางมันต้องไปให้ได้มองไปเป็นหน้าผามันต้องลัดเลาะขึ้นไปให้ได้
แล้วคำถามสำคัญที่โยมถามมาถ้าขึ้นป่าขึ้นเขาจะไม่หลงหรือนี่แล้วมองคอยตอบบ่ได้ก็บอกว่าหลงแน่นอนหลงแน่นอนจะไปแก้มือตรงที่มันหลงเนี่ยอยู่เทือกเขาภูพานนี่ระวังสามอำเภอต่อกันระหว่างอำเภอภูพานเต่างอยแล้วก็มันจะเป็นสี่อำเภอตรงจุดนี้เนี่ยเต่างอยดงหลวงนาคูแล้วก็ภูผันมันจะเป็นจุดตรงนี้สามสี่อำเภอติดต่อกันไปหลงอยู่ตรงนั้นครึ่งวันเดินอยู่คนเดียวมีโยมคนหนึ่งตามหลังแบกถือถุงสัมภาระตามหลังอยู่บนหลังเขาตรงนี้แหละจะไปแก่มือใหม่ถ้ามันเป็นยังไงก็ไม่รู้ละแต่ก็ยอมรับเคารพหัวจิตหัวใจผู้ที่กล้าที่จะเผชิญปัญหาในคำว่าทุดงถ้ามันเจอปัญหาเจออุปสรรคอยากให้เราท่านทั้งหลายนี่พินิจพิจารณาด้วยว่าเรามาฝึกฝนอบรมตนเราเดินบนเส้นทางที่เราไม่เคยเดินเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงถ้าสมมติเปรียบอุปมาเหมือนชีวิตหลังความตายนั่นเราไม่รู้ว่าเราจะไปสู่ภพไหนภูมิไหนเราจะไปยังไงเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆณก้าวปัจจุบันณวันนี้เวลานี้ขณะที่เรากำลังเป็นอยู่นี่เราเลือกได้เลือกที่จะทำอะไรตอนนี้เรากำลังเลือกเส้นทางให้กับตัวเองแต่ถ้าหมดลมหายใจท่านจะเป็นผู้ถูกเลือกเลือกด้วยอะไรเลือกด้วยกรรมเลือกด้วยวิบากกรรมคือผลของกรรมนั่นฉะนั้นมันเกิดสภาวะอารมณ์ใดก็ตามเราเป็นศิษย์มีครูครูบาอาจารย์สอนยังไงอดทนฝึกฝนตั้งมันอย่างน้อยๆมองดูหน้าเพื่อนโอ้ใครมันตายเมื่อนี่ก็บ่ตายผู้เดียวดอกติ๊กเกิดหวานแต่มันก็สบายอยู่แต่นี้ป่ามันโล่งหมดแล้วมันมีแต่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนั่นแหละอยู่เทือกเขาภูพานเห็นญาติโยมมาไม่ใหญ่แม่ชีเพิ่นมาได้ทั้งดงยางว่ามันอีกระปูเลี้ยงใส่เลี้ยงขัวมาหนักทุ่งดงคอยบัดนี้แล้วเนาะบัดเคยแบกแต่พระแบกพระพระเป็นล่มแบกพระพระไปบ่ไว้หิวปีกออกกันก็เกิดแน่มเบิ่งบัดนี้ล่ะสิได้แบกแม่ซี่บัดนี้โอ้เกิดว่าปัญญาล่ะอีปู่ย่างจังได๋มันเที่ยงบ่ขึ้นล่ะแต่ในลึกๆหัวใจในความรู้สึกก็โอ้โหเป็นตาอ่อนซ่อนนะเพิ่นกล้าที่จะให้โอกาสตัวเองหลายคนไม่กล้าตัดสินใจได้กลัวทั้งที่โอกาสนี่มันมีแล้วโอกาสนี้อาตมาภาพก็คิดเพียงแค่ว่า 3-4 วันเองเนี่ยมาคิดได้ในช่วงที่ปฏิบัติธรรมก่อนที่จะนี่แหละช่วงปฏิบัติธรรมก็ถามน้องหนุ่มพระคุณเจ้าเฮ็ดจังได๋สิมีผู้พาพันยางบ่พระก็ว่าเดินยางก็ยางก็เดินโยมก็บอกว่ากำหนดจ่อผวนกำหนดใกล้เกินโดยปกติแล้วในช่วงปีใหม่คือตั้งใจแล้วแหละว่าไม่อยากจะเดินตามทางตามถนนตามหมู่บ้านอยากจะขึ้นป่าขึ้นเขาขึ้นดอยสูงสูงผ่าไม้ใหญ่เขาธงใหญ่ทุ่งใหญ่นเรศวร
ข้าในป่ามันทึบๆแถวจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่อยากจะไปอย่างนั้นแต่ว่าเอาให้โอกาสให้โอกาสญาติโยมญาติโยมหลายคนก็ว่ามันเตรียมการเตรียมอะไรไม่ทันไม่เป็นไรก็ว่าตามไปก็ได้วันที่10วันที่11หรือวันไหนๆที่เราจะตามไปก็ได้หรือไปเดินเข้าเส้นชัยในช่วงวันที่22 23แล้วคนเขาก็ถามว่าแล้วกำหนดการทำไมมันไม่แน่นอนก็บอกว่าไปกับคุณยายเราจะกำหนดตายตัวไม่ได้ว่าต้องถึงอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ได้เราไม่รู้ว่าสถานการณ์มันเราต้องเผื่อไว้สักวันสองวันแม่ใหญ่บางที่ย่างไปก็น้อยเดียวนั่นแหละหันใจเขาหงาพัดออกกันนวดออกกันขันออกกันแต่มันก็ได้เห็นความเสียสละความรักความสามัคคีแต่เราไปอยู่ในสภาพเช่นนั้นแต่ก็ไม่ถือว่าหนักแต่คนที่ไปมาแล้วก็เวลาผ่านไปแล้วมันมีความสุขนะได้นึกถึงสภาพสภาวะมันมีความสุขพูดเรื่องราวของความทุกข์ยากลำบากแต่มันมีความสุขมันคือเป็นจังสันพูดถึงตอนลำบากแต่จิตใจมันเต็มเปี่ยมเจอกันทีไรมันยิ้มโอ้ขณะทุดงของตัวเนี่ยแต่บางครั้งก็ยังไม่กล้าใช้คำว่าทุดงเพราะคำว่าทุดงคือทุตังคะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บังคับไว้คนที่มีหัวใจแก่กล้าคนที่มีหัวใจหนักแน่นคนที่มีจิตวิญญาณแห่งการฝึกฝนถึงกล้าที่จะสมาทานแต่ก็ไม่ได้ให้เราสมาทานหรือใครจะสมาทานก็สุดแล้วแต่ในส่วนของตรงนี้ถ้าสมาทานแล้วมันทำไม่ได้กลัวมันจะเป็นบาปเป็นกรรมกลัวมันจะไปเสียสัจจะบารมีให้กับตัวเองพยายามออกนะพยายามฝึกฝนอบรมตนถ้ามันคิดไม่ได้ก็ว่าเรามาเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็มีคำถามเข้ามาอีกมากมายหลายอย่างพระอาจารย์เอาอีหยังไปเนี่ยจะตอบว่าจังใดดีเนาะก็เลยตอบง่ายๆเพราะว่าปัจจัย4คนที่ตามไปเด้อหรือว่ายังไงปัจจัย4ก็คือเสื้อผ้าเอาพอประมาณเอาพอประมาณเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มถ้าเป็นไปได้เสื้อแขนยาวนั่นก็จะมีชุดเดินชุดหนึ่งชุดเดินชุดหนึ่งเนากระสร้างมั่นดอกเพราะเวลาเข้าป่าลึกๆนี่จะให้ชุดไว้เดินชุดหนึ่งชุดลุยน่ะนะชุดนักรบขันไส้ตัวนี้แหละต้องยางเลยต้องเดินต้องปีนต้องมุดแล้วก็มีชุดไว้ลำลองชุดหนึ่งบางครั้งบางสถานการณ์มันบ่มีได้ย่ำเมื่อแรงเอารถไปครับต่อนขึ้นรถยางไปจักหน่อยคันนี้รถแล่นต่ำหลังจักมันเป็นอีหยังบ่ปวดมันก็ปวดอันขาเนี่ยก็ตั้งใจไว้อยู่ว่าถ้าไม่ไหวจริงๆหอดวัดไหนก็จะฝากเพิ่นเอาฝากหลวงพ่อชัปปนกิจให้เนี่ยก็คิดไว้อยู่ว่าจะทำยังไงดีฝากหลวงพ่อเจ้าปัญญากิจให้ได้เด้อท่านจะเฝ้าไปพระท่านกำหนดฝากถวายไหว้พระไว้นิมนต์พระสีหลวกลูกสวดนาไฟถวายองค์ละร้อยทานสอบหนึ่งสองร้อยสิบว่าแล้วอยู่บ่ก็ตั้งใจไว้ว่าอยากจะให้สู้ดูก่อนให้สู้ดูก่อนไปเรื่อยๆถ้าไม่ไหวก็พักเอากันก็ถือโอกาสได้นั่งสมาธิแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็คงจะให้นั่ง
เหนื่อยตรงไหนไปเจอหมู่บ้านเจอวัดก็ฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนตอนเย็นก็จะเรียกโทรศัพท์เอารถกู้ภัยมูลนิธิอ่อเต็กตึงมารับไปส่งเอาอย่างนั้นเนาะแต่มันยังไงมันก็ดีดีกว่าอยู่บนป่าบนดอยอยู่บนป่าบนดอยมันไม่มีทางรถไอ้นี่มันก็ยังมีทางรถถึงจะอ้อมเขาไปไกลมันก็ยังมีทางรถอยู่ผู้ที่เคยไปก็จะเข้าใจบางสถานการณ์เราจะมัวอาศัยเป็นไงแต่เรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์บางทีก็สงสารถ้ายิ่งขึ้นป่าขึ้นดอยให้ชาวบ้านเขามาแบกให้โอ้ยข่อยขึ้นเนี่ยไอ้บักถุงไอ้นั่นแหมถุงทะเลใหญ่ๆและไล่นะแม่ถุงผ่าใบและไล่ถุงหางเครื่องอะเนี่ยมันหลากไปกระดอกกระเดียบางคนเนี่ยเอาไปเต็มอันยัดเขาว่ามันบุ้ยหางเครื่องเสียงอีสานมันน่ะลากไปสุดท้ายมันก็ไปตกพับแก่หมู่แก่คณะแต่ขึ้นเขาขึ้นดอยบางคนก็ไม่รู้ว่าเจตนาใจบุญหรือไม่ใจบุญแจกไปน้ำทางจ้าเขาเสียเอาบอกเอาเสื้อไหมเราคือคนใจบุญเนี่ยเด้ฟังน้ำเสียงนี่ดิเอาเสื้อไหมน้ำเสียงนั่นเพราะแม้ว่าใจบุญอ่อนโยนเนี่ยมันจะตายมันเมื่อยเข้าท้องใหญ่เป็นนั้นเอาเสื้อไหมเราวะคอยฟังเสียงเราสั่นๆบ่แม่นว่าเราอ่อนน้อมเด้มันเราหวานเราสิเป็นลมเอาออกจากกระเป๋าให้คอยเนี่ยนะขั้นสิทิมกับอายมูคือเขาพลิกเปลี่ยนสถานการณ์นะจากกูนั่งหนักกักกูถอดเสื้อออกแจกไทบันจากเขาจะออกบ่ออกด้วยว่าน้ำเขาหอดในเงินเอาให้หน่อยเพื่อนว่าเพื่อนอยากได้บุญมาแท้ๆเพราะแม่นเพื่อนจะเบิดบุญนะก็คือเอาพอประมาณใจมันเป็นภาระเพราะว่าโดยปกติแล้วนี่จะไม่ค่อยมีรถ2คัน3คันวิ่งตามแต่ก่อนทำอยู่ทำแล้วมันเกิดปัญหาถึงชีวิตดิเนี่ยเกิดปัญหาถึงชีวิตอันม่วนยกของขึ้นยกของลงนั่นว่าตายก็เป็นบ้าตายผู้หนึ่งปีไปเดินตั้งแต่ภูลังกาไปเวียงจันทร์นั่นแล้วยกของย่ำตอนที่ยังจอดพักรถแล่นไปจอดเอากระเป๋าข่อยเนี่ยยุก่นทั้งไตพุ่นแม่เล่างัดใส่งัดหัวกลับมาเล่าป่วยตายเลยเล่างัดของให้แม่ออกโยมกับพระโยมกับเกือบร้อยนะไปฝึกปีนผู้ลังกาลงมาอีผู้หนึ่งอ่ะป่วงเป็นบ่าจังหน่อยเดินงอกๆแงกๆอยู่แถวเมืองซีนี่แหละเราขนของให้โยมโอ้ยก็เลยว่าเอาตามเหตุปัจจัยในส่วนเสื้อผ้าอาภรณ์ก็เลือกมือแรกนี่ละตายแม่ยังตาย10กระเป๋าโหดดึงออกขวากตัวนี้ไปบ่วะโอ้ยบ่ไปดอกนักก็เดินโหด10ของขวากโอ้ยเอาไส้เอาไส้ไหมมันหนาวใส่แล้วพ่อได้ดิทำท่าผ้าไอ้เบิ่งว่าแม่นนักเรียนได้กระเป๋านักเรียนใหม่ผ้าทำตาคือเลยเอาไปยกไปที่นี่ยกเต็นขึ้นมาผาดใส่ปากคือเฮ็ดคือนั่นนะเนี่ยมันทาทางแต่ยังไงก็แล้วแต่พุ่นล่ะตีสามครึ่งลุกขึ้นมาจังเก็บว่าต้องไปเก็บดอกเที่ยงขึ้นตีหนึ่งวันหูเมื่อขึ้นมาหูดสิบปอนข้อออกมาหากันคือแง่เนี่ยตีได้แล้วเพิ่นไปแล้วบอกท่านก็เก็บเต็นมานั่งหนาวไปทีเนี่ยมันเป็นประจำทุกปีทำให้จิตมันนิ่งๆก็ไม่ใช่ว่าชะล่าใจยันแบบโมเขาจะไปหรือว่าท่านได้เก็บเต็นยังไงก็บ่ออกเดี๋ยวเราค่อยๆปรับกันไปแต่ละวันก็จะมีญาติโยมมาเพิ่มขึ้นมีผู้กล้านะมีผู้กล้าขึ้นมาเพิ่มก็มาได้ประชาสัมพันธ์อะไรมากมายก็ต้องขออภัยเด้อญาติโยมที่ไม่ทันก็ถามว่าพระอาจารย์ก็ไม่บอกเนิ่นๆจะได้จัดการบางคนมีภาระหน้าที่การงานบางคนหลายๆอย่างด้วยต้องเคลียร์งาน
แต่ว่ามันคิดได้เนี่ยเมื่อวันที่หนึ่งเนี่ยตัดสินใจวันที่หนึ่งแล้วก็เอาเลยเพราะปกตินี่ช่วงปีใหม่คือจะเดินประจำทุกปีแต่นี่ถือว่าเป็นกรณีพิเศษคนกับคนพิเศษคนพิเศษคล้ายๆกับเด็กพิเศษนั่นแหละกันเด็กพิเศษนี่ก็คงจะคือตัวเด็กพิเศษเด็กพิเศษคงจะอยู่บ่เออนั่นแหละอันนี้ก็คนพิเศษเมสซี่กับเมสซี่พิเศษโยมกับโยมพิเศษนะไปมันถือของยางน้องคนมูกับพ่อดอกนะในส่วนของเสื้อผ้าอาภรณ์ก็ผ่านไปในส่วนของข้าวปลาอาหารก็ไปหาเอาทั้งหนาบินทบาทฉันบินทบาทฉันได้บ่ได้บ่รู้แล้วแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาบ่มีการเฮ็ดบ่มีการเฮ็ดตามเหตุตามปัจจัยคันมันบ่ได้อีหลีคักๆก็เฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้กรรมฐานเขากองบ่กรรมฐานอาหารตามสั่งนั่งเลี้ยงชาวกันเป็นแถวยายไปไหนกันมาแล้วแม่ข้าก็ถามไปทุดงเอาอีหยังล่ะเอาก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูพิเศษทุดงเน้นี่โอ้ยังสิก็เป็นตาอายเขาจะได้เนาะแม่ชีเอาอีหยังเอาผัดซีอิ๊วผัดไทยสั่งไปเด้ทุดงเน้นี่ฉะนั้นเรายังไม่ใช้คำว่าทุดงในเมื่อตราบใดที่หัวใจเราพร้อมที่จะสู้ในข้อวัดคำว่าทุดงหนึ่งฉันเป็นวัดบิณฑบาตเป็นวัดนุ่งปิณฑบาตเป็นวัดนุ่งห่มผ้าบางสุกุลฉันมือเดียวฉันอาสนะเดียวลุกแล้วก็ไม่ฉันเองฉันในภาชนะเดียวนอนป่าช้านอนในป่านอนป่าช้านี่มันมีป่าช้าอยู่ผ่านไปมันก็น่าจะมีอยู่พอได้ข้อวัดทุดงอยู่แต่ละวันแต่ละวันไปนะอันนี้พิจารณาในส่วนของอาหารนี่ก็ตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ที่อยู่อาศัยมีเต็นท์มีโดมมีกรดมีมุ้งถ้าเป็นไปได้นี่เอาเต็นท์นี่มันจะดีเพราะอะไรเวลาเราอาจจะไปนอนตามอ่างเก็บน้ำตามทุ่งนาตามอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเต็นท์นี่พวกตะขาบพวกแมงป่องพวกอะไรมันสามารถที่จะกันได้มันป้องกันได้ในระดับหนึ่งถ้าเป็นกรดก็ดีกรดก็ดีอยู่จิกตีนดีๆแต่ว่าเคยอยู่แต่ก่อนนอนกรดใช้กรดอยู่ดีๆคุณขี้เคียบมันไตเลียนอยู่ทั้งในมันวิ่งรอบกรดเลยในส่วนที่เป็นยารักษาโรคยารักษาโรคก็ยาประจำตัวของตัวเองนะถ้าเป็นซีปั่มปั่มเปื้อเปื้อเนี่ยยาซีมหาโภคก็จะไปคว้ากันกินได้ของไผของมันนะถ้าเป็นยังไงก็ยาเปรี้ยวหวานยาอะไรสินะของไผของมันของเรียกยาความดันพวกอะไรสิก็เตรียมไปด้วยบางทีมันพวกยาแบบนั้นมันไม่ได้มันต้องเอาของไผของมันจะไปแบ่งกันยังไงมันไม่ได้ถ้าเป็นพวกพื้นฐานยาพารายาแก่ปวดท้องสามัญประจำบ้านปฐมพยาบาลเบื้องต้นนี่ก็พอมีอยู่ก็พอมีให้อยู่นี่ในส่วนที่เราจะต้องเตรียมและที่สำคัญเตรียมใจเตรียมใจพร้อมที่จะเจอกับทุกๆปัญหาบางทีมันไม่แน่นั้นไปเจอพี่บ้าก็ได้เด้ปีนั้นไปอยู่แถวหนองคายแถวบึงกาฬแถวริมฝั่งโขงออกจากภูลังกาจากภูลังกาไปพ่อพี่บ่าอยู่วัดหนึ่งแม่ออกบ่ได้ทายเบิดขึ้นบ่กล้าเข้าห้องน้ำไปนอนแง่กันอยู่ในห้องอยู่ในเอื้อนนั้นอยู่ในศาลาห้องน้ำก็บ่กล้าเข้าเฮ็ดจังได๋ล่ะอั้นเลยบอกาของห้องน้ำพี่บ้ามันนอนอยู่ในห้องน้ำอยู่ในวัดอันนี้เราไม่รู้มันจะเจออะไรบ้างฉะนั้นเตรียมจิตเตรียมใจถือว่าเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา
ปฏิบัติบูชาแล้วสถานที่ที่เราจะไปนี่เป็นสถานที่ที่ครูบาอาจารย์บูรพาจารย์เคยไปรวมตัวกันอย่างวัดป่าภูริตะทีลาวาสนี่หลวงปู่ฟั่นหลวงปู่มั่นเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่เป็นครูอาจารย์ใหญ่มีหลวงปู่ฟั่นหลวงตามหาวัวหลวงพ่อวิริยังหลวงปู่เทศครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ในช่วงขณะนั้นเข้าไปเพราะอะไรเพราะหลวงปู่มั่นท่านอาพาธมีหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าเป็นพระอุปถากอยู่ครูบาอาจารย์หลายลูกเข้าไปตรงนั้นก็คงจะแผ่ไปด้วยพลังแห่งบารมีธรรมของครูบาอาจารย์นะจุดตรงนั้นอาตมาเชื่ออย่างนั้นเข้าไปมันเย็นณสถานที่ที่ทุกจุดที่ในเขตวัดตามทางเดินก็คงจะมีร่องรอยของพระอริยเจ้าเต็มไปทั้งหมดณตรงนั้นไปกราบรอยแห่งพระอริยเจ้าครูบาอาจารย์เป็นสถานที่ที่เป็นอุดมมงคลตรงนั้นครูบาอาจารย์ในเมืองไทยนี่ไปหลวงปู่ชาก็ไปเจอหลวงปู่มั่นตรงนั้นไปคารวะไปพักอยู่ไปขอเป็นศิษย์อยู่3วันก็ตรงนั้นณสถานที่ตรงนั้นแล้วก็วัดถ้ำขามที่หลวงปู่เทศที่ท่านไปพักในช่วงหนึ่งของการอาพาธของท่านแล้วก็หลวงปู่ฟันเราจะตัดเขาขึ้นไปแล้วก็วัดป่าอุดมสมพรแล้วก็เราจะไปสิ้นสุดกันในการกราบไหว้สักการะหลวงพ่อใหญ่นี่แต่นั่งรถไปหาท่านแต่ว่าบัดเดียวนี้เราจะไปกราบท่านด้วยแรงแห่งศรัทธาด้วยกำลังของเราผู้ที่อยู่ใกล้ตรงไหนก็ดักรอตรงนั้นเด้อผู้ที่อยู่ใกล้ตรงไหนก็จะขึ้นไปเส้นนี้เนี่ยเส้นเรียบๆไประหว่างมันจะอยู่เส้นระหว่างกลางพลทองกับหนองพอกจะไปตามถนนเล็กๆท้องไร่ท้องนาไปเลยขึ้นไปทางเมยวดีเมยวดีแล้วจะขึ้นไปทางภูดานไหขึ้นเขาวงตัดไปนาคูแต่ไม่เข้าในตัวอำเภอแล้วก็จะตัดลัดเลาะขึ้นตรงถ้ำพายนไปถ้ำยาวไปผานางเมินแล้วก็ตัดไปวัดป่าภูริทัตตะเทราวาสวัดป่าน้องผืนหน้าในแล้วก็ไปวัดถ้ำขามวัดป่าอุดมสมพรและจุดที่เราจะไปสิ้นสุดก็คือวัดนิเพธาพรารามร่วมงานกับท่านพระอาจารย์ทองพันธ์ตามเหตุตามปัจจัยแล้วอันนี้ก็คือฝากประชาสัมพันธ์ไปผู้ที่จะร่วมขบวนก็ติดต่อเข้ามาอีกทีหนึ่งในช่วงวันที่10วันที่9ที่10ถ้าจะตามก็ให้มารอที่ธรรมสถานกัลยาณุสรณ์สำหรับผู้กล้านะสำหรับผู้กล้าสำหรับนักรบสำหรับลูกของพระตถาคตลูกศิษย์พระพุทธเจ้าต้องเด็ดเดี่ยวพร้อมให้มารอที่ตรงนี้แล้วก็ติดต่อไปแจ้งประชาสัมพันธ์เพียงแค่นี้ก็ขออนุโมทนากับผู้กล้าทั้งหลายที่ได้มานั่งพร้อมที่จะต่อสู้ลงสนามก็ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญขอจงปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองให้ท่านทั้งหลายได้กล่าวอย่างเดินทางถึงจุดหมายปลายทางด้วยความราบรื่นปลอดภัยแล้วก็ขอการเดินทางของจิตของวิญญาณของดวงจิตดวงใจนี้จงถึงจุดมุ่งหมายก็คือมรรคผลพระนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญไม่ได้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาด้วยไม่รู้ว่ามีคำถามอะไรไหมแม่ลูกแล้วก็เอาประชาสัมพันธ์ไปอีกนิดหนึ่งลืมไปเห็นบ่ก็ตั้งใจ
ครึ่งในเวลาที่ออกบิณฑบาตปกติไม่เกินนี้6โมงครึ่งเพราะปกติจะออกบิณฑบาตสายนิดนึง6โมงครึ่งแต่อาจจะถ้ามันพร้อมก็อาจจะไปก่อนนั้นประมาณ6โมงถึง6โมงครึ่งบิณฑบาตไปบันดอนน้อยบันท่าแห่บันดอนน้อยบันตะลมบันขี้เหล็กนนสันน้ำเมืองไพรสิ้นสุดฉันภัตตาหารที่สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองไพรแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเดินลัดเลาะตามทุ่งข้ามไปทางบ้านทรายขาวบ้านน้องแป้นสิ้นสุดที่วัดป่าน้องขามจะไปพักตรงนั้นเพราะครูบาอาจารย์ท่านแต่ก่อนท่านมาเยี่ยมนานก็ไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมท่านก็กำหนดการในพรุ่งนี้ตามนี้ได้แล้ววันต่อๆไปก็จะแจ้งวันต่อวันไปเรื่อยๆจะกำหนดตายตัวไม่ได้เพราะใบใหญ่ก็ตามสภาพแต่ก็เผื่อวันไว้แล้วเผื่อวันไหนไม่ไหวแล้วอาจารย์พักผ่อนตามหุบห้วยตามถ้ำตามเพิงผาอะไรก็สุดแล้วแต่ก็ดังนี้นะถ้าใครมีอะไรจะส่งคำถามเข้ามาทางเมสเซนเจอร์ทางอะไรก็สุดแล้วแต่ถ้าตอบให้ได้ก็ตอบถ้าตอบให้ได้ก็ตอบมันก็จะตอบผ่านไปให้สงสัยประการใดบางคนจะไปยังไงจะมายังไงยังบ่ฮู้มองมากกับบ่รู้คือกันบางคนจะถามว่าจะมาทางนี้ไหมก็บางทีก็อาจจะไม่ได้ไปก็อาจจะเป็นเส้นทางที่กำหนดไว้เนาะบางทีถ้าไปบางจุดมันก็น่าไปแต่ว่ามันใกล้ก็จริงแต่มันก็เข้าเมืองมันจะต้องตัดมันไม่มีทางเลี่ยงไม่มีทางหลบหลีกเลยมันต้องผ่านในเมืองใหญ่ๆก็ไม่อยากจะไปก็ต้องหลบไปตามป่าตามเขาเอาบุญแม่ใหญ่ญาติโยมเป็นเครื่องวัดว่าถ้าบุญมันเยอะบุญมันหลายถ้าบุญเยอะๆก็คงไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆแต่ถ้าบุญมันน้อยมันจะได้เตือนสติว่าเราต้องเหตุบุญหลายกว่านี้เด้อเราต้องเหตุบุญหลายกว่านี้นะก็คงจะสมควรแก่เวลาเนาะยุติไว้เพียงเท่านี้